อีกเรื่องนึงที่โหดร้ายมากๆคุณผู้ชมฮะหลังๆข่าวฆ่ากันเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปเมื่อวานสภ.เพจังหวัดระยองคุณผู้ชมคงจำได้เปิดวงจรปิดให้ดูก่อนเลย2ศพนะฮะประเด็นก็คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยเอาจริงศพที่1เลยเนี่ยนะฮะก็คือทางด้านคุณเมธาวีคุณเมธาวีเองเนี่ยถูกคนที่ลงมือก่อเหตุสังหารเนี่ยชื่อว่านายเอ็มถูกมั้ยฮะใช่ค่ะนายเอ็มเนี่ยยิงคุณเมธาวีก่อนเป็นศพแรกแล้วก็อุ้มตัวเมียเค้าเนี่ยขึ้นรถก็คือคุณกิ๊กแล้วก็ยิงคุณกิ๊กทิ้งอีกเป็นศพที่2เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะมีภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นก็คือศพที่1ถูกมั้ยครับเมใช่ค่ะก็คือจะเห็นเนี่ยเมทาวีสีแดงเนี่ยนะคะคือสุเมธขับรถสีขาวมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการจ่อยิงไปที่ทางด้านคุณเมทาวีก็คือคุณเทอรี่เนี่ยเสียชีวิตหลังจากนั้นก็บุกไปอุ้มทางด้านของภรรยาก็คือคุณแพรวมณีหรือคุณกิ๊กค่ะพยายามลากตัวลงมาคือเขาเอาด้ามปืนทุบกระจกแล้วหลังจากนั้นก็อุ้มเมียเขาเนี่ยนะฮะขึ้นรถของเขาแล้วที่มันน่าตกใจก็คือเพื่อนเมียเนี่ยก็คือทางด้านเมธาวีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะเมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องนี้ไปแล้วแล้วประเด็นคือทวนเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้ตัวสุเมธเองเนี่ยมันโกรธที่มันคิดว่าเมธาวีเนี่ยยุให้แพรวมณีเนี่ยหรือน้องกิ๊กเนี่ยเลิกกับมันมันก็เลยบุกมายิงเมธาวีทิ้ง1ศพหลังจากนั้นมันก็ลากเมียมันเนี่ยนะฮะก็คือน้องแพรวมณีขึ้นรถที่มันต่อท้ายแล้วที่มันน่าตกใจก็คือพอมันเอาน้องแพรวมณีไปได้เรียบร้อยปรากฏมันพาน้องไปยิงทิ้งอีกถูกมั้ยฮะค่ะพอมันเอาน้องไปยิงทิ้งก็เจอศพน้องแพรวมณีหรือว่าน้องกิ๊กเป็นศพที่2คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคงได้ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนี่ฮะขอดูภาพตอนเจอร่างของน้องกิ๊กใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ร่างของน้องกิ๊กเนี่ยเป็นศพที่2ถูกยิงตายเนี่ยอยู่ภายในรถเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าดูจากเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วไอ้เนี่ยมันทนเขาเรียกอะไรร้อนผ้าเหลือง มันเพิ่งถอดผ้าเหลืองศึกเองเลยนะฮะออกมาจากพื้นที่ของจังหวัดระยองแล้วหลังจากนั้นมันก็ตามไปฆ่าจริงๆมันคงกะจะฆ่าแฟนมันก่อนแต่มันไปเจอน้องเมธาวีหรือว่าน้องเชอรี่จุดที่2มันก็เลยยิงเพื่อนของแฟนมันทิ้งแล้วอุ้มตัวทางด้านของน้องแพรมณีหรือน้องกิ๊กขับมาอีกประมาณ5กิโลเศษๆแล้วมันก็ฆ่ากิ๊กในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นศพที่2ล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมฮะตำรวจเองเนี่ยเขาได้มีการไปล็อกตัวทางด้านของไอ้เจ้าสุเมธหรือว่าเจ้าเอ็มเนี่ยนะฮะขอดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งกลับมาตรงนี้ล่าสุดผู้การจังหวัดระยองพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศเดินทางมาสภ.เพเองเลยวันนี้ขอดูโฉมหน้าเขาหน่อยฮะวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปตามคดีนี้นี่ฮะแล้วผู้การเองเนี่ยเข้าไปสอบถามถึงคดีโหดโดยเบื้องต้นเนี่ยนายสุเมธนะฮะถูกตำรวจสอบปากคำแล้วเขาก็ไม่ตอบคำถามสื่อด้วยแต่เขาตอบคำถามผู้การมันจะมีเสียงบรรยากาศตอนที่คุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำใช่ไหมค่ะไหนขอฟังเสียงสักนิดนึงนะฮะเราอยากพูดอะไรไหมพี่เราอยากจะทำอะไรเพราะอะไรครับพี่ขยันเราแคร์เรื่องอะไรพี่ครับเนี่ยแล้วมันจะมีบรรยากาศตอนที่ผู้การระยองสอบปากคำเนี่ยมันไม่พูดอะไรสักคำฮะนี่ขนาดบวชใช่ไหมผ้าเหลืองยังช่วยให้มันใจเย็นไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะฆ่าทิ้งทั้งสองศพมีเสียงไหมตอนลองฟังเสียงดูหน่อยฮะก็ขอโทษแล้วกันครับผมทำไปเพราะผมอารมณ์นะครับผมขอโทษแล้วกันครับมีอะไรจะฝากผ่านสื่อไหมฝากทางผู้เสียชีวิตอ่ะญาติผู้เสียชีวิตนะเนาะผมขอโทษครับจะมีความแค้นกับคุณเชอรี่อย่างไรบ้างพี่ไปเอาพอละไปไม่ฝากทางแค้นตัวไหนใช่ครับคุณผู้ชมครับเขาตอบอย่างเดียวก็คือผมขอโทษเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจก็เลยคุมตัวเนี่ยเข้าห้องขังที่จริงมันจะมีภาพตอนผู้การเนี่ยสอบถามมันด้วยเนี่ยนะฮะโดยล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนที่สุดถามว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพขวามือตอนมันกระหน่ำยิงเพื่อนของน้องกิ๊กแล้วเนี่ยนะฮะค่ะคือมันโหดมากๆเพราะมันเหมือนลงจากรถปุ๊บมันเดินมามันยิงเลยมันไม่ถามเขาด้วยนะฮะว่าเฮ้ยไปยุให้เมียพี่เลิกกับพี่หรือเปล่ามาถึงคือฆ่าทิ้งปรากฏว่าวันนี้หลักฐานที่เราเจอมาเนี่ยเราไปเจอหลักฐานว่าจริงๆแล้วมันเคยมาดักรอก่อนแล้วนะฮะ
มันถึงได้เตรียมการมาถึงปุ๊บแล้วมันยิงได้เลยภาพหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนจะเกิดเรื่องคือ 7:29 น. 18 สิงหาใช่ค่ะก็คือก่อนที่จะมีการลงมือก่อเหตุจะเห็นว่ารถของสุเมธหรือว่าทางด้านในเอ็มเนี่ยได้มีการขับเข้ามาที่บ้านของผู้ตายก็คือน้องเชอรี่เมทาวีแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาขับวนไปเนี่ยค่ะผ่านหน้าบ้านของน้องเชอรี่เมทาวีแล้วทำไมมาดูใช่ไหมใช่มาดูแล้วก็คงเห็นว่าเขายังไม่ได้ขึ้นรถออกไปข้างนอกยังไม่สบจังหวะก็เลยกลับเข้ามาที่บริเวณซอยนี้เพื่อจะกลับรถแล้วก็เวียนออกมาที่บริเวณหน้าปากซอยครั้งหนึ่งเหมือนเป็นการเวียนมาดูลาดเหลานี่คือเจตนาฆ่าชัดเจนมากวางแผนมาก่อนนะฮะสึกตัวเองออกจากวัดอยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังไงต่อครับเมภาพต่อมาหลังจากเขากลับรถค่ะเขาก็จะออกมาที่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านก็จะเห็นว่าเขาออกจากหมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปก่อนที่เขาจะกลับมาที่หมู่บ้านอีกตอน 8:08 น. แล้วก็มาเจอทางด้านของผู้ตายเนี่ยขึ้นรถพอดีตามกล้องวงจรปิดที่เราเห็นตอนแรกก็เลยสบโอกาสว่าอ่ะขึ้นรถแล้วใช่ไหมเมียขึ้นรถแล้วใช่ไหมลงไปก่อเหตุยิงเลยค่ะแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมฮะไอ้ที่คือเราก็ไม่รู้คำตอบว่าระหว่างที่มันอุ้มเมียมันไปเนี่ยคือน้องกิ๊กใช่ไหมแพรวมณีเธอคงใจคอไม่ดีอ่ะเพราะมันก็ยิ้วเธอไปยิงทิ้งอีกศพที่สองโคตรเหี้ยมเลยนะฮะมนุษย์ล่าสุดเนี่ยเมย์นอกจากวงจรปิดที่มันมาดักป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแล้ว มันจะมีระหว่างทางใช่ไหมใช่ค่ะกลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าอันเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยิงตามวงจรปิดที่เราเปิดให้ดูเลยแต่ระหว่างทางที่ผมบอกกิ๊กเนี่ยเป็นศพสองเพราะมันลากเมียมันขึ้นรถเสร็จคุณผู้ชมฮะมันไปเปลี่ยนรถใช่ค่ะแล้วมันถึงยิงน้องกิ๊กเป็นศพที่สองหลักฐานชิ้นต่อมาที่วงจรปิดจับภาพได้คือตอนที่เปลี่ยนรถใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากเก๋งสีขาวเป็นเก๋งสีทองคันนี้ซึ่งข้างในเนี่ยมีน้องกิ๊กแพรวมณีอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก่อนที่ตอนนี้เป็นเวลา9:04 น. ก่อนที่รถเก๋งคันนี้จะมุ่งหน้าไปจุดที่เจอศพของน้องกิ๊กแล้วก็รถคันนี้นี่แหละที่มีศพของน้องกิ๊กอยู่ในนั้นแล้วตำรวจเนี่ยเข้าไปเจอพูดง่ายๆก็คือยิงเมทาวีแล้วขับไป5 กิโลกับอีก200 เมตรทิ้งศพของน้องกิ๊กแฟนมันเองตายในรถนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากๆยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนที่คุมตัวมาเนี่ยตอนผู้การมาสอบไหนเปิดบรรยากาศตอนเอาตัวมาโรงพักอีกรอบนึงก็ได้ปรากฏว่าครอบครัวนะฮะของไอ้เจ้าเอ็มสุเมธแห่กันมาที่โรงพักขอเข้าไปเยี่ยมไอ้เจ้าเอ็มซึ่งก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเลยกวนเพื่อนมารอเยี่ยมหน้าห้องขังบอกว่าห่วงเอ็มเหลือเกินกลัวว่าเอ็มจะฆ่าตัวตายแล้วไม่สงสารเหยื่อเลยเนาะต้อง2 ศพคือก่อนที่จะห่วงมันฆ่าตัวตายเนี่ยเอาเงินที่ห่วงเพื่อนไปเยียวยาคนตายก็ดีนะฮะได้บุญนี่ไม่ได้บูลลี่นะแล้วเอาบาลงที่ทีมงานเอาบาลงให้หมดเลยเอาไปมันอยากให้ดูบุคลิกเพื่อนเอาคำว่าเปิดประเด็นออกไปด้วยดูสภาพเพื่อนดิฮะตอนมาโรงพักนี่ไม่ได้บูลลี่นะแต่เห็นบอกกลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวไอ้เอ็มมันจะฆ่าตัวตายแต่มันฆ่าไปแล้ว2 ศพนะฮะหลังจากทราบข่าวเพื่อนบอกหูตกใจมากเลยยังนึกไม่ถึงว่าเอ็มจะก่อเหตุแบบนี้เอ็มเนี่ยเป็นคนดีเห็นไหมฮะคำว่าลียอดฮิตเมืองไทยขออนุญาตเปิดคลิปเอ็มตอนมันยิงคนหน่อยดิเอ็มมันเป็นคนดีมันไม่ใช่คนก่อเหตุรุนแรงนี่ฮะแล้วตอนคลิปน้องเห็นกันหรือยังอ่ะมันยิงคนอย่างบ้าคลั่งขนาดไหนนี่วันนี้กลัวฆ่าตัวตายนะฮะเลยรีบเอาข้าวมาให้กินขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็ถามกวนเพื่อนเพื่อนป้าป้าพ่อพ่ออย่างทางด้านคุณอนัชชัยบอกคุณอนัชชัยถามจริงไอ้ที่ว่ามันเป็นคนดีเนี่ยแต่มันฆ่าตั้ง2 ศพมันแค้นอะไรตอบได้ไหมเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณอนัชชัยก็เป็นเพื่อนของเอ็มเนี่ยนะคะบอกมาเยี่ยมเพราะว่าเป็นห่วงกลัวเขาจะคิดสั้นความสัมพันธ์ของทางด้านในเอ็มกับผู้ตายก็คือกิ๊กภรรยาเนี่ยทราบแต่ว่าเขาเพิ่งจะแยกกันอยู่คือเอาจริงเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าต้นสายปลายเหตุเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าตัวของในเอ็มไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแต่เพื่อนดีอย่างนึงคือผมฝากคำขอโทษไปถึงครอบครัวของคนตายทั้ง2 ศพด้วยเพื่อนคิดสั่นอย่างเดียวทุกคนกลัวเขาคิดสั่นอย่างเดียวแล้วเขาได้ปรับทุกข์อะไรเขาไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับเขาไม่ได้ปรับทุกข์ไม่ได้อะไรก็ยังเก็บตัวเงียบก็แค่กบเกลื่อนไม่ให้มองว่าไม่เขาไม่ทุกคนห่วงเขาครับแค่นั้นเองนิสัยเจ้าคอจริงๆเขาเป็นยังไงฮะคือแบบอยากจะแก้ข่าวให้เขาไหมว่าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายหรือว่าอย่างที่ผมบอกไปพี่เราก็เห็นข่าวกันทั่วแล้วเราแก่ต่างคนเขามาบอกว่าคนดีที่ไหนเขาจะทำแบบนี้นึกออกไหมแล้วคนไม่ดีที่ไหนเขาจะเอามาใช้ชีวิตข้างนอกก่อนที่จะฆ่าคนนึกออกไหมประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะจบเรื่องนี้ฮะ